ตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วทุกคนกำลังขึ้นไปชั้น6ในใจชั้น6ชั้น7มันจะเป็นห้านอาหารของคัตสึมันจะว่าจริงๆอันนี้หมักแห้งแต่เป็นญี่ปุ่นมานำหมักอาหารตัวนี้แห้งแต่หมักแต่ห้านี้ห้านอื่นโมหมักก็เลยทุกครั้งที่มาจะต้องมาแต่ว่าจะต้องมาโมงที่แบบคนบ่หลายนะเพราะสั้นได้เรียนคิวโคตรโดดเลยตัวนี้3:17ก็เลยว่าอันนี้โมงแบบคนบ่หลายมาไหนอยู่ตั้งแต่10:30คนคิวเดินข้างหลังเลยครับว้าวแมนกลับหอนบ้านแล้วทุกคนห้องแฮมแล้วเสิงโคตรเจ็บตีนก็เลยถอดออกมาตัวยิซี่แนะนำเลยว่าไผ่ที่ว่าไส้รุ่นไส้เกิดยิซี่มันให้อัพไส้ขึ้นครึ่งหนึ่งเบิ่งมันหักเพราะว่ามันมีโฟมเนาะมันจะเห็ดให้ตีนโคตรหักเลยอันนี้ก็เลยเอาออกระยางเอาอันนี้คือสิ่งที่ได้มาเฉพาะมื้อนี้มาเบิ่งกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มที่ซาร่าก่อนเนื่องจากซาร่าเซลนะอันนี้ก็เลยโดยไม่แล้วอันนี้ก็เลยได้มา4ตัวเป็นกระโปรงอันนี้สั่งแล้วทุกคนสั่งไปแบบบุญสติอันนี้คือเมนูของเฮาไก่ข้าวมันไก่แล้วก็ไก่เพิ่มพิเศษหมูสเต๊ะแกงซึ่งอันนี้เอามาใส่จอกเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างคืนให้กระเจ้าแล้วก็ทอดจังสีตอนนี้อยู่ห้างสมบูรณ์ซีฟู้ดสมบูรณ์โฆษณาซีฟู้ดนั่นเองอยู่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์คือเก่าเนื่องจากว่าที่จริงแม่ซีกินสาขาอื่นแต่ว่าไปซื้อคือยูเซฟอร่าแล้วสาขาอื่นมันหมดก็เลยต้องได้มาจำมาสาขานี้เลยกินคาเฟ่เลย
ตะวันนี้กับเมิร์ดตะวันนี้ไว้เมิร์ดกันเลยกับมณีกับชิวาแล้วมันเมิร์ดกันเลยมากินข้าวเลยจ้ะแล้วคณะไทยมากินอาหารซีฟู้ดแนะนำเลยฮะนี่แบบแซ่บที่สุดเคยกินมาแล้วแล้วก็ราคาโอเคแล้วก็อันนี้มาโมงคือว่าห่างฝืนเลยเพราะว่าแค่มันจะโบราณจะต้องรอคิวนั่นแหละกินอาหารห้านดังต้องมีทริคปูกระพงกะหรี่ทำยังไงป่าตัวนั้นตอนเหรออันนี้คือนักเอียดของเขาเบ้มันถูกให้เจ้าเลยแล้วนี่คือจริงที่ลงเรือไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะแนะนำคนกินพวกอาหารที่ต้องมาอย่างหน่อยแบบ4คนเนาะมีคนกินซวยกัดก่อนที่มา2คนเท่านั้นแบบเอียงก็ยังกินแต่ว่ามันก็เหลือตลอดหรเซิร์ฟบล็อกโซนี่ก็จะให้เน้นหลักๆของเทเบิลอาหารมาสลายเวลาไปหรอกไม่เคยให้ให้เลยเนื่องจากว่ามันเถอะทะโคตรเลยเนาะนั่นแหละเดี๋ยวจะทายอาหารมาเดินกันวันนี้อย่างแน่แต่ว่าคณะอาหารจีนจะมักสั่งน้ำเก๊กฮวยเป็นแบบทรีชันอลหรือคืออีกท่านึงที่อันนี้มักกินอยู่สยามพารากอนนะคะโปรดิวเซอร์อาหารจีนกันแซ่บกันแนะนำนี่คือสิ่งแรกที่มาเดี๋ยวจะให้เบิ่งอาหารทั้งหมดที่เบ้สั่งเลยภาพอ่ะให้เบิ่งกอมาโตะมีซัมมี่ทานได้ไหมา
ิกกับฮานี ต้องไขว้สมองไว้สิ This is mine Cheers ทำไมตกหน้าโคตรนอร์มอลเลยป่ะดีช่างบัวเจ้าหยั่งบัวแล้วอ่ะแล้วอันนี้มันกินห้าง nice to meet you นะจ๊ะอันนี้คือปู่ของเขาทุกคน oh my godวันนี้ใช้กล้องถ่ายนะจ๊ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องโคตรหลายเลยเราสามารถแบกได้นะเมื่อวานนี้แบกแบบแขนจะเมื่อยไปเลยนะจ๊ะเลยมาใช้กล้องไอโฟนถ่ายไปก่อนล่ะอันนี้ก็เป็นของคับแม่นี่ก็อีกเมนูหนึ่งเซิร์ฟเขาจะกิน2ตัวนี้ก่อนเพราะว่าท้องเขายังบางอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะกินตัวนี้นะคะได้มาถ่ายหน้าฮานโคนถ่ายกับโฮงเคิงตะวันเต็มแล้วทั้งๆที่แบบมันมีบ้านสามหาซีซั่นนี่แหละก็เลยว่าได้ถ่ายก่อนพอที่กินมาของสุขภาพนี่มีแซ่บสุดเลยยอมถ่ายที่ไหนคะชั้นสามสองที่นะถ้ากินนี่คือกราบของมันที่จะได้มาสร้างที่เก่าค่ะเดี๋ยวอีนั่นเหรอระวังระวัง
จับเอาไปดูสถานะอิ่มบ่สั่งมากินไหมหยัดของงามเลยสั่งตัวนี้แต่บะแซบปันไหนแต่นี้แซบคนตอนนี้อยู่พารากอนมากินราเมนนะคะทีนี้มากินกันโมซือฮะบังกลาถ้าน้ำไทยมากินราเมนญี่ปุ่นแนะนำเลยฮะนี่โคตรแซบกาบาแนะนำต้องมาโมงค่ะโมงที่คนมาหลายคือห่างเปิดแล้วมาเลยนี่มามากินข้าวเช้าเพราะฉะนั้นแบบไก่12โมงก็ค่อยมานั่นแหละร้านนี้มากินแน่ซันโกจิไม่รู้ว่าซันโกจิหรือว่าซันโกอิจิเอจักอย่างเนาะมันจะเป็นน้ำซุปสีขาวสามารถสั่งรสเค็มรสมันรสเส้นได้อันนี้คือมีอย่างเดียวอันนี้ไว้สั่งรสอย่างเดียวมาสั่งแบบปกติซึ่งตอนนี้คงไม่แมนรสเค็มรสมันโอเคดีมากฮัลโหลคนบ้านนะจ๊ะแล้วก็หากะต้องมีแล้วเนาะอันนี้เป็นกลับมาซูโมดไดรี่รูทีนอยู่บ้านคันคิดอย่างบอกะกินต้องมีอย่างเดียวเลยกินต้องมีกับมื้อนี้แมนอาหารเหลือของมื้อนั้นก็คือมีไส้กรอกมีซีนมีพวกอะไรอะกินกับมีต้มยำนั่นแหละอันนี้มันหากอะทาสกินแคร์แล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะโกลนะจ๊ะso good bye bye